สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรและก็เรียนรู้สมุนไพรไปด้วยกันท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเส้นเอ็นอักเสบเอ๊ะเป็นอะไรนะครับเส้นเอ็นอักเสบนี่คือส่วนมากก็คืออยู่ในวัยทำงานท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเด็กๆทุกวันนี้ก็เริ่มมีอาการแบบเส้นเอ็นอักเสบแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใช้นะครับกิจกรรมท่วงท่าเดิมๆเราก็จะมาพูดถึงนะครับเส้นเอ็นอักเสบเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบพลันเช่นกันท่านผู้ชมและนะครับมีการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายซ้ำๆซากๆเดิมๆอย่างเช่นกิจกรรมการออกกำลังกายแม้แต่ทำงานในงานอดิเรกทั่วไปอย่างเช่นการออกกำลังกายก็จะเป็นเกี่ยวกับนักกีฬาหรือไม่นักกีฬาออกกำลังกายท่าเดิมๆซ้ำๆนะครับและในวัยทำงานท่านผู้ชมทราบไหมว่าไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับจับจอบก็ขุดในท่าเดิมทำบ่อยๆทำซากๆนะครับเส้นเอ็นตรงนั้นก็จะมีการอักเสบขึ้นมาท่านผู้ชมและที่สำคัญปัจจุบันนี้ก็คือนะครับหลังจากใช้คอมพิวเตอร์ใช้เมาส์นะครับกดเมาส์กดมือใช้นิ้วซ้ำๆซากๆท่านผู้ชมอันนี้เหมือนกันนะครับใช้นิ้วกดๆๆๆอย่างนี้เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับนิ้วส่วนนั้นนะครับประสาทส่วนนั้นอวัยวะส่วนนั้นก็จะเกิดเส้นเอ็นอักเสบไม่ว่าจะเป็นแบบเฉียบพลันหรือนะครับในการใช้กล้ามเนื้อท่าเดิมๆท่านผู้ชมสมุนไพรที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันก็คือสมุนไพรกำแพง7ชั้นติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้เราจะใช้ส่วนใดของกำแพง7ชั้นก็คือนะครับเราจะใช้รากและครับเนื้อไม้ของสมุนไพรกำแพง7ชั้นท่านผู้ชมเราจะใช้ในของส่วนที่เป็นรากและก็เนื้อไม้นะครับเนื้อไม้เขาสีสันสวยท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นชั้นๆเราจะใช้ขนาดประมาณสัก15ถึง30กรัมก็คือของส่วนที่แห้งแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้น้ำต้มก็ประมาณ 1.5 ลิตรถึง2ลิตรเวลาในการต้มน้ำเดือดก็คือ15ถึง20นาทีน้ำเดือดท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราจะกินหลังอาหารตอนเช้ากลางวันเย็นอาการเส้นเอ็นอักเสบการใช้งานในท่าเดิมๆก็จะดีขึ้นได้อย่างชะงักนักเลเลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้อห้ามเขาเป็นอย่างไรกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามในการใช้สมุนไพรแก้เส้นเอ็นอักเสบวันนี้กำแพง7ชั้นโดยใช้รากแห้งและก็เนื้อไม้ของสมุนไพรกำแพง7ชั้นเราจะกินครั้งละประมาณ1แก้วหลังอาหารนะท่านผู้ชม3เวลาเช้ากลางวันเย็นแต่มีข้อห้ามว่าชาวอินโดจีนเนี่ยชาวอินโดจีนอย่างพวกเราเนี่ยก็จะมีข้อห้ามคือนะครับเกี่ยวกับลดความกำหนัดของผู้ชายและก็ของผู้หญิงได้ด้วยท่านผู้ชมสมุนไพรกำแพง7ชั้นลดความต้องการทางเพศแต่ถ้าเรากินบ่อยๆมันก็จะมีผลแต่ถ้าเรากินแบบนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรในการแก้เส้นเอ็นอักเสบชะงัดนักแลเลยล่ะครับ